ไม่แพ้ก็ชนะธรรมดากฎเกณฑ์เอาละครับน้ำมันร้อนแล้วนะครับทีนี้ก็ลงไข่ได้เลยครับผมทีนี้เรามาดูข้างล่างกันครับผมว้าวเริ่มเหลืองแล้วนะครับสร้างสรรค์เมนูไข่อุ้ยเกือบเละอ่ะเรียบร้อยเอาละครับสวัสดีครับผมกินง่ายอยู่ง่ายกับในแทนนะครับวันนี้ในแทนจะชวนทุกคนมาสร้างสรรค์เมนูไข่ครับนั่นก็คือเมนูไข่เจียววุ้นเส้นใส่หมูสับนะครับจริงๆแล้วก็เป็นไข่เจียวธรรมดานี่แหละครับแต่เราสามารถเพิ่มหมูสับแล้วก็เพิ่มวุ้นเส้นได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเราไปดูวิธีทำง่ายๆด้วยกันนะครับผมเมนูโปรดประโยชน์เยอะโดนใจทุกคนในครอบครัวแน่นอนครับไปทำด้วยกันดีกว่าครับเอาละครับทีนี้เรามาปรุงรสกันครับเริ่มต้นที่ซีอิ๊วขาวนะครับผมหนึ่งช้อนโต๊ะไปเลยตามด้วยซอสหอยนางรมนะจ๊ะหนึ่งช้อนโต๊ะพูนๆไปเลยนะครับแต่ทีนี้ก็คลุกเคล้าให้ทุกอย่างเข้ากันนะครับผมสร้างสรรค์เมนูไข่ด้วยกันนะวันนี้ไข่เจียววุ้นเส้นของเราวุ้นเส้นไม่พอนะใส่หมูสับด้วยนะนี่แหละครับคลุกเคล้าให้เข้ากันแบบนี้เลยนะฮะเมื่อทุกอย่างเข้ากันได้ดีเดี๋ยวเราไปเจียวไข่กันเลยครับเมนูนี้ไม่ยากแต่อร่อยมากจริงๆนะฮะเอาละครับเมื่อเตรียมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเรามาเจียวไข่นะครับเริ่มต้นที่น้ำมันนะครับ1กระบวยเท่านั้นวันนี้น้ำมันที่ใช้นี่เป็นน้ำมันหมูนะจ๊ะเอาละครับน้ำมันร้อนแล้วนะครับทีนี้ก็ลงไข่ได้เลยครับผมตอนนี้ใช้ไฟกลางนะครับไม่ต้องใช้ไฟแรงมากนะครับสวยงามมากจริงๆดูสิฮะลูกโดดเพียบเลยทีนี้ก็เจียวไปเรื่อยๆนะครับให้ทุกอย่างสุกนะครับแล้วไปกลับด้านนะครับตอนนี้เห็นหน้าถึงเธอมาบ่อยอย่างน้อยๆยินเสียงคอยเงาไม่คลายเอาละครับแค่นี้ไข่ของเราก็ไม่ติดกระทะแล้วนะครับพยายามล่อนๆแบบนี้นะใช้ไฟอ่อนค่อนกลางนะครับอย่าใช้ไฟแรงนะเดี๋ยวข้างล่างไหม้นะครับหอมทีนี้เรามาดูข้างล่างกันครับผมว้าวเริ่มเหลืองแล้วนะครับค่อยๆให้เขาสุกไปนะฮะผมอย่าใช้ไฟแรงนะครับสวยงามหอมมากสร้างสรรค์เมนูไข่วุ้นเส้นหมูสับว้าวข้างล่างโอเคแล้วฮะสวยงามกราบสิครับรออะไรจะเละไหมเนี่ยอุ้ยเกือบเละอ่ะกลับด้านแล้วก็เจียวไปเรื่อยๆนะครับโหสวยงามมากจริงๆนะกลับแล้วก็ปล่อยนะครับปล่อยให้ค่อยๆสุกไปนะครับจะพยายามร่อนกับกระทะแบบนี้นะฮะจะได้ไม่ติดกระทะนะจ๊ะโอเคแต่ว่าตอนนี้มันเหงาอยากให้เข้าใจโอ้พูเอาละพอเราทอดไปเรื่อยๆนะครับใจเย็นๆนะครับทีนี้เราก็จะมาเช็คแล้วครับว่าข้างในนะครับสุกหรือยังวิธีการเช็คง่ายๆของผมก็คือนี่เลยครับไม้ลำแหลมทิ่มปากแล้วก็ดูซิว่ามีน้ำของไข่ไหลออกมาไหมนะครับน้ำเหลวๆนะครับน้ำของไข่เป็ดไข่ไก่นะครับขนาดนี้นะครับพอกดดูก็จะมีความแน่นๆเห็นไหมฮะรับรองว่าสุกไข่เจียวเส้นหมูสับของเราเมนูโปรดประโยชน์เยอะสร้างสรรค์เมนูไข่สไตล์ในแทนทีนี้เรากลับไข่กันครับผมว้าวสวยงามเนี่ยครับความเกรียมขนาดนี้กำลังสวยแล้วก็กำลังหอมมากจริงๆดูสิฮะเรียบร้อยปิดแก๊สจัดจานกันครับเรียบร้อยเอาละเสร็จเรียบร้อยทีนี้เรามาดูกันครับผม
ดูสิดูสิสุกไหมต้องสุกสิจ๊ะว้าวนี่ครับหูเส้นนุ่มๆหูสับสุกเรียบร้อยนะครับมีลูกโดดด้วยตายแล้วอดใจไม่ไหวที่ซิมเบิ้งอ่ะนี่ครับพอเปิดปอดร้อนเพอร์เฟคมากอร่อยเอาละครับเมนูไข่เจียววุ้นเส้นหมูสับของเรานะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วไปกินข้าวกันดีกว่าครับผมเอาละครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมทำเมนูแสนง่ายนะครับเมนูนี้ง่ายจริงๆเมื่อกี้รู้สึกอายๆนะง่ายเกินสร้างสรรค์เมนูไข่ด้วยไข่เจียววุ้นเส้นใส่หมูสับนะครับแต่รับรองว่าอร่อยและราคาประหยัดนะครับมาเลยทานข้าวด้วยกันนะครับวันนี้หนีมากินในห้องนี้นะครับเพราะว่าข้างนอกเนี่ยอากาศร้อนฝุ่นเยอะ PM 2.5 แล้วก็โควิด-19 นะฮะมาดูข่าวแล้วแหละเอาเลยแล้วกันนะครับวันนี้นอกจากไข่เจียวนะครับแล้วก็มีเหมือนเดิมฮะผักบุ้งไฟแดงนะครับผักเชียงนิดหน่อยแล้วก็น้ำพริกวันนี้นะครับเป็นน้ำพริกปลานะครับผมสักหน่อยทานข้าวด้วยกันนะครับเป็นหนูง่ายๆง่ายๆเกินอร่อยจะการจบนะครับความพิเศษนะครับของไข่เจียวจานนี้นะครับคือความหนานุ่มหนึบๆของวุ้นเส้นนะครับผมไม่อยากให้ทุกคนพลาดนะครับและถ้าหากว่าจะทำให้เด็กกินเนี่ยก็ไม่ต้องใส่พริกนะครับถ้าผู้ใหญ่กินเนี่ยอยากใส่อะไรก็ใส่เลยลูกโดดอร่อยดีตามข่าวอยู่ฮะโควิด-19มันมีความหนึบนะครับมันมีความหนึบเด้งของวุ้นเส้นอ่ะถ้าไข่ก็ตัวไข่ก็จะหนามากนะครับหนาซึ่งดีนะเพราะว่าเป็นวุ้นเส้นนะครับอร่อยอ่ะกินอะไรก็อร่อยทั้งหมดเลยอร่อยจริงครับต้องยอมรับเลยถ้าหากใครไม่เคยลองนะครับอยากให้ลองนะลองได้เมนูไข่ราคาไม่แพงเข้ากันได้ดีกับน้ำพริกปลาเมนูนี้นะครับกินกับน้ำพริกอะไรก็อร่อยผู้ไฟแดงซะหน่อยสิแล้วผู้ไฟแดงก็ผัดธรรมดาครับใส่กระเทียมหน่อยก็อร่อยดังหอมตอนนี้แพทย์ออกมาเตือนแล้วนะครับบอกว่าให้ทุกคนนะครับป้องกันตัวเองดีนะครับก็บอกว่าเชื้อโรคเนี่ยติดต่อกันง่ายมากเลยแล้วก็มีอายุนานในอากาศนะครับประมาณ9วันโคโรนาเนี่ยตัวแสบจริงๆทำเสียชีวิตทั้งโลกเลยอยากให้ทุกคนป้องกันตัวเองดีๆนะครับช่วงนี้โรคระบาดเอาจริงมากจริงๆครับอันดับแรกก็คือแมสก์ก็คือหน้ากากนะครับอันดับสองก็คือแอลกอฮอล์เจลที่สำหรับไว้ล้างมือนะครับล้างบ่อยๆเลยทั้งวันเลยนะครับดีฮะเวลาตัวนี้เลือกไปเกาหลีแล้วนะครับแล้วก็ไปต่างประเทศนะแสบแต่ยอมรับว่าอันนี้อร่อยอร่อยดีฮะแต่พิเศษตรงที่ว่าวุ้นเส้นนะครับมันทำให้ไข่ตัวเนี้ยหนาฟูแล้วก็เด้งเคี้ยวไปจะสู้ฟันแล้วโดนในช่องของนายแทนนะครับมีหลายเมนูนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะลองทำอาหารทานเองก็ลองเข้าไปดูตัวอย่างได้นะครับผมแนวทางหรือว่าเรามาชวนกันทำอาหารกินเองกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะครับแล้วก็ล้างผักด้วยนะผักสลัดกินกับน้ำพริกอร่อย
ช่วงยอมรับว่าช่วงนี้ก็ติดตามข่าวเรื่องไวรัสโคโรนานะครับโควิด -19 รู้สึกว่าเขาจะร้ายกาจกว่าที่เราคิดนะติดง่ายกว่าไข้หวัดใหญ่อีกอ่ะจากเศรษฐกิจที่แย่อยู่แล้วนะครับการเมืองบ้านเราที่แย่อยู่แล้วเนี่ยก็ยังจะมีโรคระบาดที่แย่เข้าไปอีกแต่โรคระบาดที่โดนกันทั้งโลกเป็นนะฮะไม่ใช่เฉพาะประเทศเราอย่าลืมป้องกันตัวเองให้ดีนะครับก็ถือว่าเราก็ห่วงใยกันแหละก็เตือนแล้วก็บอกกล่าวกันได้นิดๆหน่อยๆนะครับอยากให้ป้องกันตัวเองให้เยอะนะฮะแล้วก็ไม่อยากพลาดเมนูนี้นะเมนูไข่นะครับสร้างสรรค์ในรูปแบบไหนก็อร่อยจริงสำหรับคนที่มีความสนใจและอยากจะปรุงอาหารทานเองครับแนะนำให้ใช้เมนูไข่เป็นอันดับแรกนะครับเพราะว่าต้นทุนไม่สูงทำไข่เจียวทำไข่ตุ๋นนะครับทำไข่ลูกเขยไข่ดาวรอดทอดผ่าก็คือไข่ลูกสุดท้ายก็อร่อยนะฮะหรือไปทำแกงจืดต่างๆก็อร่อยเช่นกันนะฮะทำเพื่อพวกไข่ก็ได้ผัดมาได้หอมเที่ยวทุ่งเลยนะฮะเดี๋ยวพัฒนาไปนะครับเพราะตอนนี้กำลังดูข่าวนะครับทางการแพทย์เขาก็ออกมาเตือนนะครับว่าให้พวกเราดูแลตัวเองกันดีๆก่อนนะฮะนะครับผมช่วงนี้ต้องยอมรับว่ามันร้ายกาจจริงเนี่ยโควิด19เนี่ยโควิด19ตัวแสบได้งานตั้งหลายประเทศเลยงั้นเราเป็นว่านะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่กับแชร์นะครับเมนูนี้อยากให้ลองจริงๆนี่ผมกินไปครึ่งจานแล้วเนี่ยผลลัพธ์ออกมาไม่ผิดหวังจริงๆครับรับรองจะพลาดเชียวงั้นเดี๋ยวเราเจอกันใหม่กับเมนูหน้ากับแชร์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับตามข่าวโควิด-19อยู่